ไมค์วันนี้เสียงโชควันนี้พบกับศิลปินเสริมโชคเสียงร้องสุดไพเราะที่คนไทยทุกคนต้องคิดถึงวิทยดาโกมารกุล ณ นครคุณพ่อท่านคณะกรรมการท่านนะคะเหมือนงานรวมรุ่นนะนะรวมญาติมาคืนสู่เหย้าอย่างไรไม่รู้และผู้ท้าฝันที่มากับเสียงร้องสุดประทับใจไม่มีอะไรติมีแต่ชื่นชมครับโอ้ยอยากปรบมือให้ลูกอบอุ่นเหลือเกินไรอันแชมป์เก่า132สมัยจะป้องกันแชมป์ไว้ได้หรือไม่เมื่อเขาเสียงโชคได้เพลงสุดไม่คาดฝันหยุดครับหยุดครับโอ้ผมอึ้งกับเขานะเสียงได้เพลงใต้นะผู้ท้าฝันคนไหนที่จะคว้าชัยชนะได้เข้าไปร้องเพลงชิงดาวที่ทำให้ศิลปินเสริมโชคและคณะกรรมการถูกใจกันแบบสุดๆเพลงนี้ประทับใจนะทั้งเสียงทั้งวิธีการทั้งทุกอย่างมันระมุนและมันเพราะมากคุณทำให้พี่เนี่ยอยากจะร้องเพลงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปหัดร้องเลยเนี่ยวันนี้แจ็คพอต 100,000 บาทจะแตกหรือไม่ตรงนี้5อย่างเดียวนะครับแจ็คพอต 100,000 บาทพร้อมกันนะครับ1 2 3วันนี้เงินรางวัล 100,000 บาทจะถูกพิชิตหรือไม่ซึ่ง M150 จะมอบเงินรางวัลเติมฝันเพิ่มกำลังใจให้มีพลังสู้ชีวิตต่อไปช่วงหน้าห้ามพลาดกับไมค์บทนี้เสียงโชคผู้ท้าฝันของเราทั้ง5ท่านครับเอาละเจเจนะยังอยู่แม็กนิวป๋องแล้วก็อายนะครับอายเป็นคนจังหวัดอะไรครับนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์อ้าววันนี้เราอยู่กับศิลปินเสริมโชคที่เราอยากให้เข้ามามากแล้วก็เป็นขวัญใจของพวกเราด้วยเพลงของเขาทุกเพลงเพราะทุกเพลงมากับบทเพลงนี้ครับเพียงแค่ใจเรารักกันพี่ตุ๊กวิยดาอุ่นในหัวใจเพียงได้เดินเคียงข้างคุณดังมีพรมละมุนทอดพาดวงใจเราไปยังนภาฟ้าที่แสนไกลที่ไม่มีใครเคยก้าวล้ำข้ามผ่านพ้นไปเก็บดวงดาวที่ลอยเกลื่อนฟ้าจับมาเรียงร้อยมาเรียงร้อยเป็นมาลัยคล้องใจคู่กันเพียงแค่ใจเรารักกันบทบางความสำคัญอื่นใดเพียงแค่ใจเราสองใจเข้าใจในรักจริงเด็กๆงงละสิเพลงอะไรเนี่ยแต่เรามีเพียงงานวิวาห์เดียวนะ
ดีค่ะคุณแม่คุณพ่อท่านคณะกรรมการท่านนะคะนี่เหมือนงานรวมรุ่นนะนะรวมญาติมาคืนสู่เย่ายังไงไม่รู้อ่ะวันนี้นะพี่ตุ๊กมีความสุขมากพวกเราพอรู้ว่าพี่ตุ๊กจะมานะทุกคนตั้งตารอว่าจะได้ฟังเพลงสดๆเนื้อมันเพลินพี่ตุ๊กจะมีเพลงใหม่พวกเราได้ฟังได้ดูกันไหมโอ้ยเฉพาะเพลงเก่านี่นะคะถ้าเกิดว่ามีงานร้องเพลงก็ยังหากินได้อยู่นะคะค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ทำเพราะว่าคุณคะเดี๋ยวนี้เขานับกันเป็นล้านล้านวิวนะคะถ้าดิฉันทำมาดิฉันไม่รู้ว่าจะถึงกี่วิวถ้าได้สัก 5,000 อาจจะขายหน้าเขาได้ไม่เสี่ยงดีกว่าดิฉันว่าถ้าทำเพลงใหม่เนี่ยฉันว่าดิฉันหมดควักกระเป๋าตัวเองแน่นอนไม่ว่าจะค่าห้องอัดค่าแต่งเพลงความคิดที่ดีเอออ่ะแฟนๆเนี่ยต้องการอยากเจอเพราะว่าเจอครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะได้เจออีกไหมครั้งหน้านี่ความจริงมาวันนี้แล้วนอนค้างเลยก็ได้นะรอเจอชลักไม่ต้องเอามาก็ให้เต็มอิ่มไปเลยเจอวันนี้แล้วเจอพรุ่งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับพี่โต๊ะครับประจำที่ครับตรงนู้นนะคะเชิญครับ5คนนี้ใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับไรอันนะครับอยู่ที่พี่โต๊ะครับถ้าพร้อมแล้วซุ่มครับมาดูครับไอ้นิวแม็กป๋องหรือเจเจแม็กไหมแม็กป๋องอ่ะป๋องนะครับพี่ป๋องเชิญครับเชิญคุณป๋องกระพลเมื่อช่วงที่แล้วศิลปินเสริมโชคคุณตุ๊กวิยดาเธอได้สุ่มเลือกผู้ท้าฝันสุดโชคดีอย่างป๋องจากอ่างทองให้ได้มาร้องเพลงแข่งขันกับไรอันแต่ก่อนที่จะไปฟาดฟันพลังเสียงกันนั้นไปชมเรื่องราวชีวิตและความฝันของป๋องกันก่อนเลยครับสวัสดีครับชื่อป๋องครับอายุ24ปีเป็นคนจังหวัดอ่างทองครับครอบครัวของผมนะครับอยู่กัน4คนครับมีพ่อแม่ผมแล้วก็น้องชายครับพ่อของผมนะครับทำอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแม่ทำอาชีพค้าขายครับขายมันปิ้งข้าวโพดปิ้งขนมปังปิ้งนะครับน้องชายนะครับก็ยังเรียนอยู่ชั้นม.6ครับสำหรับตัวผมนะครับเรียนจบชั้นปวส.ครับโดยช่วงตอนม.6นะครับพ่อแม่ก็ได้มีการแจ้งผมไว้ว่าไม่มีเงินส่งเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้คุณหมอใจดีท่านนึงนะครับส่งผมเรียนจบชั้นปวส.ครับตอนนี้นะครับผมก็ทำงานเป็นพนักงานเวเตอร์ในบริษัทแห่งหนึ่งนะครับเงินเดือน 12,000 บาทครับทำงานมาได้2ปีแล้วครับผมที่ผมแค่เงินเดือน 12,000 บาทนะครับเพราะว่าผมจบแค่วุฒิปวส.ครับผมมีความตั้งใจที่จะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเพื่อให้ได้วุฒิปริญญาตรีซึ่งตอนนี้ก็ยังเก็บเงินไม่ได้ครับเพราะว่าในแต่ละเดือนนะครับก็มีรายจ่ายมากมายนะครับมีค่าเช่าห้องนะครับค่าน้ำค่าไฟรวมแล้วก็ประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ส่งให้พ่อแม่เดือนละ 1-2,000 บาทครับแล้วก็เก็บไปใช้เองเดือนละ 3-4,000 บาททำให้ไม่พอที่จะเก็บเพื่อส่งตัวเองเรียนต่อครับผมก็เห็นว่ารายการไม่หมดนี่นะครับเป็นอีกช่องทางนึงที่ผมจะใช้ความสามารถมาเพื่อหาทุนนะครับที่จะไปใช้เรียนต่อนะครับผมก็อยากจะเรียนให้จบปริญญาตรีครับเพื่อที่ได้เอาวุฒิมาเพิ่มเงินเดือนให้มากขึ้นครับถ้าผมเก็บเงินเรียนเองก็อีกนานครับไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันครับที่จะได้เรียนแล้วก็ไม่อยากไปกู้เงินเรียนด้วยครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ลำบากอยู่แล้วครับไม่อยากให้มีหนี้สินเพิ่มครับป๋องฝันไว้ก็คือว่าอยากจะหาเงินไปเพื่อเรียนต่อปริญญาตรีครับผมแล้วตอนนี้คือเข้าเรียนที่ไหนเตรียมเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับที่คุณจะเข้าสุโขทัยเนี่ยจ่ายเงินเท่าไหร่ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 บาทครับคือถ้ามีเงินก้อนนี้ปุ๊บคุณก็สามารถที่จะเข้าเรียนได้เลยได้ครับทําไมไม่สอบเข้ามหาวิทยาลัยอื่นหรือว่าไปเรียนที่อื่นคือด้วยปกติจันทร์ถึงศุกร์อ่ะครับผมจะทํางานประจําด้วยแล้วก็เสาร์ที่ได้มีเวลาไปเรียนครับผมเพราะเขารู้รสชาติของการที่ไม่ได้เรียนมีคนส่งเขาเรียนจนจบอนุปริญญานี้นะครับก็คือเป็นใครที่ส่งป๋องเรียนเป็นคุณหมอท่านหนึ่งครับชื่อคุณหมอเมธีเลิศนันทกุลครับคือเล่าเท้าความไปก็คือช่วงนั้นอยู่ม.6 ครับแล้วก็เตรียมไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยครับแล้วก็ไปปรึกษากับที่บ้านที่บ้านก็บอกว่าไปทำงานก่อนแล้วก็ค่อยเก็บหาทุนเรียนเองไปแล้วก็ด้วยส่วนตัวคือผมทำงานช่วยสมาคมกับสันเจ้าก็วันนั้นมีงานเลี้ยงสังสรรค์ทางผู้ใหญ่ก็ถามว่าจบม.6 แล้วเนี่ยจะไปเรียนที่ไหนผมก็บอกว่ายังไม่ได้เรียนเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยส่งไม่ไหวเขาก็เลย
พาไปหาคุณหมอคนนี้แล้วก็ช่วยส่งครับคุณหมอท่านเนี้ยก็เลยส่งให้ป๋องเรียนมาจนจบใช่ครับผมเอ็นดูนะแล้วเขาก็เลยรู้ว่าอ่ะเราเรียนอันนี้ได้เสร็จต่อไปจะไปรบกวนอีกก็ไม่ไหวแล้วครับผมเพราะเราทำงานได้แล้วครับผมวันนี้เห็นบอกว่าอยากขอบคุณคุณหมอที่ส่งให้เราเรียนมาถึงฝั่งวันนี้แล้วเราได้ทำงานนี่แหละหรืออยากจะบอกอะไรกับท่านเชิญครับครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางคุณหมอนะครับที่เมตตาแล้วก็ให้โอกาสผมได้ศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาตรีแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานครับผมขอบคุณครับต้องบอกเลยว่าป๋องโชคดีมากๆที่ชีวิตได้พบเจอกับคุณหมอใจบุญที่ได้ช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาจนเขาจบอนุปริญญาทำให้ตอนนี้เขาได้มีงานทำและมีรายได้จุนเจือครอบครัวแต่ป๋องก็มีปัญหาในการทำงานอยู่บ้างครับเนื่องจากสายตาของป๋องไม่ค่อยจะปกติผมก็มีปัญหาเรื่องสายตาครับสายตาผมสั้น 1,450 ครับแล้วก็มีเอียงข้างละ300กว่าครับผมซึ่งถ้าตัดแว่นในกรุงเทพเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงครับประมาณ 9,000 กว่าบาทด้วยทั้งเลนส์แล้วก็กรอบด้วยครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเก็บเงินในแต่ละเดือนผมยังเก็บไม่ได้เลยครับที่สมัครมาในรายการก็ถ้าไม่ได้เงินไปเรียนต่อก็ได้เงินไปตัดแว่นก็ยังดีครับผมตอนนี้เห็นบอกว่าเก็บเงินตัดแว่นเหรอใช่ครับผมคุณสายตาสั้นเท่าไหร่1,450ครับโอ้โหแล้วเอียงด้วยป่ะเอียงด้วยครับข้างละ300กว่าโอ้ถ้าเขาถอดคือเขายืนไม่ได้เลยนะใช่ครับมันเอียงซ้ายหรือเอียงขวาลูกตานะตาเอาตาทั้งสองข้างใช่ไหมใช่ครับทั้งสองข้างเอาละวันนี้มาทำเพื่อตัวเองด้วยเพื่อครอบครัวด้วยวันนี้ป๋องจะทำความฝันได้ทุนการศึกษาเพื่อได้ไปเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาตรีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคในการสุ่มเพลงที่จะใช้ร้องในการแข่งขันช่วงหน้าครับไม่หมดนี่เสียงโชคยังคงอยู่กับผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างป๋องจากอ่างทองครับผมมีความตั้งใจที่จะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเพื่อให้ได้วุฒิปริญญาตรีซึ่งตอนนี้ก็ยังเก็บเงินไม่ได้ครับเพราะว่าในแต่ละเดือนนะครับก็มีรายจ่ายมากมายนะครับทำให้ไม่พอที่จะเก็บเพื่อส่งตัวเองเรียนต่อครับผมก็เห็นว่ารายการไปหมดนี้นะครับเป็นอีกช่องทางนึงที่ผมจะใช้ความสามารถมาเพื่อหาทุนนะครับที่จะไปใช้เรียนต่อนะครับวันนี้ป๋องจะทำความฝันได้ทุนการศึกษาไปต่อในระดับชั้นปริญญาตรีได้สำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคในการสุ่มเพลงที่จะใช้ร้องในการแข่งขันต่อจากนี้ครับมาดูนะครับเพลงที่ป๋องจะได้นะครับผมต้องมีสักวันใจสารภาพสวรรค์ปลายนาจากคนที่รักเธอครูในดวงใจคิดถึงพี่ไหมเรียกพี่ได้ไหมรักน้องพรไอ้หนุ่มรถไถสิให้ว่าวอีหยังกอดเสาเถียงนกเจ่ามันเป็นย่อนหยังรักข้ามคลองนี่คือเพลงที่ป๋องจะเสี่ยงนะครับว่าจะได้เพลงอะไรนะครับครับผมพร้อมไหมป๋องพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับมาดูนะครับป๋องนะฮะจะได้เพลงอะไรเล็งให้ดีแล้วบอกหยุดนะครับดังๆหยุดครับหยุดครับเพลงอะไรนะครับต้องมีสักวันนี่เฮ้ยมีแบบว่าอย่างนี้ด้วยอ่ะหันกลับมาทำไมอ่ะคืออะไรตรงใจครับตรงใจโอ้นี่หายห่วงชอบอ่ะชอบเพลงนี้ด้วยอยู่แล้วใช่ไหมลูกใช่ครับผมต้องมีสักวันเชิญครับมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทน
ขอใครสักคนยอมทนร่วมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางใฝ่ฝันจะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริงได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมันมีเธอเคียงข้างร่วมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้ต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หวั่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไมตรีชีวิตในยามที่มีวันนั้นสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หวั่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไมตรีเป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้นพี่ตุ๊กครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับโอ้ป๋องขาวิธีร้องของป๋องเนี่ยมันจริงใจแล้วมันก็ตรงแล้วมันก็ซื่อแล้วมันก็โอ้ยเป็นนักร้องที่ดีคนนึงได้เลยค่ะขอบคุณครับเชิญอาจารย์แม่ครับครับน้องป๋องลูกน่าชื่นชมนะลูกนะเป็นเด็กที่รู้ว่าตัวเองไม่พร้อมครอบครัวไม่พร้อมก็รู้ว่าจะต้องหาช่องทางไหนเพื่อที่จะเดินสู่สิ่งที่เราฝันมันมีช่องทางเยอะมากเลยกับการเรียนนะก็คิดว่าป๋องน่าจะมีอนาคตที่ดีนะลูกขอให้หนูได้ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่หนูฝันป๋องจ๋าเนี่ยเขาเรียกว่าคนรักดีเขาตั้งใจจะเรียนเขาอยากทำเขาก็ได้ทำและเป็นตัวอย่างจะเป็นตัวอย่างให้น้องด้วยใช่ไหมลูกครับแต่หนูก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนะลูกนะครับเพราะว่าเราไม่พร้อมเรื่องการเงินคือการเรียนเนี่ยทั้งเวลาแล้วก็ทั้งทรัพย์มันต้องมีด้วยแต่หนูก็ทำของหนูได้โดยวิธีของหนูหนูเป็นเด็กที่เอาจริงมากเลยเป็นเด็กที่เก่งมากเลยวันตาเดี๋ยวจะลองสอบถามให้นะลูกนะถ้ามันมีที่ไหนที่ถูกกว่าที่หนูไปดูไว้เดี๋ยวดูให้นะครับชื่นชมนะครับในเรื่องของใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วที่สำคัญก็คือใฝ่ดีด้วยตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากคนเรายิ่งใฝ่ดีนะครับทำดีมากเท่าไหร่ที่เขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะก็คือความดีนั่นเองที่มันจะคุ้มครองตัวเราเหมือนอย่างคุณหมอเนี่ยที่ท่านมาเจอเนี่ยหนูอาจจะเป็นบุญธรรมกรรมแต่งนะเขาถึงได้มาเป็นผู้ชูชุบอุปถัมภ์หนูลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ป๋องต้องทำในตอนนี้นะลูกก็คือนั่นแหละลูกเดินหน้าทำคุณงามความดีแล้วก็มุ่งมั่นในสิ่งที่หนูตั้งใจไว้นั่นคือการศึกษาขอให้หนูประสบความสำเร็จนะครับในสิ่งที่หนูตั้งใจเอาไว้คิดว่าไม่ไกลเกินเอื้อมแน่ๆนะครับพวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับส่วนการร้องเพลงก็ไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นนักร้องฝึกได้ครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยลูกฝึกจากเพลงนี้แหละเดี๋ยวผมกลับไปเนี่ยไปเริ่มใหม่เพราะการเอื้อนเนี่ยลูกเสียงเนี่ยมันมีลูกเอื้อนกับนาสิกเข้ามาอย่างที่บอกว่า
ต้องมีสักวันต้องมีบางตัวไม่ต้องเอื้อนถ้ามันเอื้อนนะลูกป๋องมันจะดูเยอะแล้วมันจะดูลบสื่อสารตรงๆแบบที่พี่ก๊อตร้องไปอะลูกต้องมีสักวันบางตัวเอื้อนได้อย่างเช่นตัวเนี้ยแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนตัวมืดเล่นได้เห็นไหมลูกแต่ในบางตัวเล่นไม่ได้ร้องไปตรงๆนะครับก็ร้องซื่อร้องฟังสบายแต่อาจจะยังไม่ได้เก่งมากเพราะว่าวิธีการใช้เสียงยังมีเวลาที่เสียงจะตวัดขึ้นหนูใช้เสียงใช้จมูกเยอะไปอะไรออกมาอยู่เรื่อยแทนที่มันจะเป็นต้องมีสักวันต้องมีสักวันใช่ไหมแต่หนูจะเป็นต้องมีสักวันต้องมีสักวันต้องเดินเงี้ยหรอกใช้จมูกเยอะอยากเป็นนักร้องไหมอยากด้วยอยากครับผมถ้าเราอยากเป็นนักร้องเราต้องฝึกมากกว่าคนอื่นนะลูกนะเพราะว่าต้นทุนเรามีไม่ได้มากเหมือนคนอื่นทั่วไปมันไม่มีอะไรยากเกินไปถ้าหนูอยากจะทำขอให้หนูโชคดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับครับขอบคุณครับต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์ครับแชมป์132สมัยของเราน้องไรอันจากกรุงเทพมหานครครับไรอันนะครับคุณผู้ชมอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้ครอบครัวตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 3,633,167 บาทแล้วเงินก็ใกล้ที่จะแตะ4ล้านเข้าไปทุกขณะขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาไรอันพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับเจ็บนิดเดียวนี่หิ้วกระเป๋าเอกลักษณ์ลูกทุ่งฝนตกในทะเลเป็นชายต้องบวชห่วงสาวเข้ากรุงนาคสั่งสีกาความรักเหมือนยาขมอ้ายมีเหตุผลปูไข่ไก่หลงคอยนวลที่สวนลำไยนี่อุ้มหมอนตอนบวชฉันธนาที่รักคนเผาถ่านอ้าวไม่รู้ล่ะเขาจะได้เพลงอะไรนะครับครับไรอันถ้าพร้อมแล้วเสียงช่อครับเจ็บนิดเดียวเพลงฝนตกในทะเลความรักมันยาขมห่วงสาวเข้ากรุงหยุดครับฝนตกในทะเลเหมือนฝนตกในทะเลโอ้โหร้องเพลงนี้ถนัดไหมพอได้ไหมก็นิดๆหน่อยครับนิดๆหน่อยๆ นะไอ้นิดๆหน่อยๆของมันเนี่ยโอ้สุดเลยอ่ะฝนตกในทะเลเชิญครับคนไม่รักก็คือ
ือไม่รักไม่เคยเปลี่ยนมารักกันรอเฝ้ารอยังรออย่างนานฉันมันก็ไม่ไหวคนที่รักเธอข้างเดียวรู้ไหมว่ามันเหนื่อยใจหนักเกินที่ได้แต่คอยทุ่มเทเมื่อใจเธอเหมือนดังทะเลความรักฉันเหมือนกับฝนทำดีสักกี่หนก็เหมือนฝนตกในทะเลเธอไม่เคยรู้สึกอะไรฉันฝันเป็นทั้งเทพอเธอพอยิ่งฝืนไปต่อยิ่งเสียใจรักเธอต่อยิ่งเสียใจโอ้ผมอึ้งกับเขานะนี่เขาเสียงได้เพลงใต้นะคนลุกสำเนียงใต้ก็มานะครับโอ้โหเอาละต้องมาฟังกำลังใจจากพี่ตุ๊กนั่งอยู่ตรงนี้แบบนั่งแบบปลื้มปิติมากเลยพี่ตุ๊กเชิญฮะเมื่อกี้ใช้คำพูดว่าอะไรนะคะได้นิดหน่อยหรือว่าอะไรนะได้นิดหน่อยโอ้โหขนาดได้นิดหน่อยนะไม่แปลกใจเลยค่ะคุณแชมป์ฮะคุณทำให้พี่เนี่ยอยากจะร้องเพลงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปหัดร้องเลยเนี่ยวันนี้ อ้าวโอเคเชิญฮะเจอพี่เอฮะเห็นด้วยเพราะว่าเป็นเพลงที่มีสำเนียงใต้เข้ามาเกี่ยวข้องก็บอกว่าแอบตกใจเหมือนกันนะครับแล้วผมอ่ะรอฟังตรงท่อนฮุกเพราะมันคือจุดขายของเพลงนี้แล้วก็ไม่ผิดหวังเลยนะฮุกแรกเนี่ยก็ว่าเพราะแล้วนะพอมาหลังสโลกลับมาโหไลอันขยี้ซะแบบว่าอีตัวฉันฟันไปเองเนี่ยทั้งเพลงตัวเองคือเขาขยี้ได้แบบละเอียดละออเลยวันนี้ถ้าจะมีนะลูกถ้าจะมีบ้างนะมันอาจจะมีท่อนแรกเท่านั้นเองไอการแบ่งคำเพราะว่ามันเพิ่งขึ้นต้นเพลงมาตรงที่ไม่มีค่าอะไรมีแค่คำนี้เท่านั้นเองลูกคำเดียวก็ยังจะไปติเขาอีกก็คำเดียวเองก็มันก็ต้องมีบ้างเจอพี่ฮายต่อโอ้ไม่มีกระชอกเลยขนาดฝนตกในทะเลนะโอ้โหมันนิ่งมากเลยแหละอันตายแล้วโอ้อยากปรบมือให้ลูกอบอุ่นเหลือเกินเจออาจารย์แม่ฮะเพลงนี้ประทับใจนะคือแม่อยู่กับเวทีประกวดมาค่อนข้างเยอะแม่ฟังเพลงนี้บ่อยมากแต่เอาจริงๆนะมันเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดทั้งมวลอย่างรู้ซึ้งในเวอร์ชั่นที่ไรอันร้องจริงๆมันทำให้เราแบบโฟกัสอยู่ที่นั่นจริงๆอินเข้าไปข้างในเนาะใช่ทั้งเสียงทั้งวิธีการทั้งทุกอย่างมันระมุนแล้วมันเพราะมากไม่มีอะไรติมีแต่ชื่นชมครับแชมป์132สมัยของเราน้องไรอันจากกรุงเทพมหานครอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้ครอบครัวตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น3,633,167 บาทผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องป๋องจากอ่างทองอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษา1คะแนนแรกนะครับผมจะขอจากพี่ฮายถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกนะครับจะเป็นใครป๋องหรือไรอัน1คะแนนแรกครับไรอันค่ะไรอันครับ1ต่อ0ไรอันนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้นะครับจะขอจากพี่สุนะครับเชิญครับ
ไรอันรออีกเพียงคะแนนเดียวจะเป็นแชมป์ต่ออีกหนึ่งสมัยครับไรอันค่ะไรอันครับพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับไรอันครับไรอันครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมป๋องสู้ต่อไปนะครับในฐานะที่เราก็เป็นนักศึกษาด้วยทำงานด้วยแสดงว่าเรามี2หน้าที่ที่ทำอยู่ต้องทำให้สำเร็จนะครับเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับพี่ลิงครับครับผมก็อยากช่วยเหลือพี่ป๋องเหมือนกันครับมอบ 5,000 บาทให้เลยครับขอบคุณครับโมทนาครับท่านประธานมูลนิธิไรอันเพื่อประชาชนนะครับยังคงทำหน้าที่ต่อไปนะครับสุดยอดเลยลูกเอ้าเพลงที่ไรอันจะชิงดาวคือฝนตกที่หน้าต่างครับเมื่อกี้ฝนตกในทะเลอันนี้คือตกแค่ตรงหน้าต่างเพราะว่าไม่ไปถึงทะเลแต่ว่าก่อนไปร้องครับครับก่อนจะไปชิงดาวแล้วก็ไปล้วงตู้ผมอยากบริจาคให้กับมูลนิธินกขมิ้นครับในกำพร้าอยากจะช่วยเหลือในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็อุปกรณ์ในการสอนน้องๆครับในรอบตู้เสียงโชคผมสุ่มได้เท่าไหร่ก็บริจาคเท่านั้นเลยโอ้โมทนานะไรอันถ้า 50,000 หนูก็ให้ 50,000 เลยเหรอลูกครับโอ้โหให้หมดเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะวันนี้ยังไงไรอันขาดทุน 5,000 บาทเพราะว่าเขาต้องฟักเพราะว่าเขาให้ป๋องด้วยนะครับแล้วก็ยังให้กับมูลนิธินกขมิ้นก็คือเป็นเด็กน้อยที่ด้อยโอกาสนะครับโอ้โหจิตศรัทธาของไรอันเนี่ยกว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆวันนี้นอกจากจะมอบเงินสมทบทุนความฝันให้กับป๋องจำนวน 5,000 บาทแล้วเขายังบริจาคเงินรางวัลทุกบาทที่จะได้ในการเสี่ยงโชควันนี้ทั้งหมดให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเหล่าเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสอีกด้วยครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องส่งกำลังใจให้ไรอันโชคดีคว้าเงินแสนไปให้ได้นะครับและกติกาในรอบชิงดาวแชมป์จะต้องชิงดาวมาครอบครองด้วยการร้องเพลงให้ดีที่สุดเพื่อมัดใจกรรมการจนยอมมอบดาวให้โดยเราจะมีดาวให้ชิงสูงสุด5ดวงจากกรรมการคนละ1ดวงและศิลปินเสริมโชคของเรามี2ดวงดาวที่ได้รับทั้งหมดจะนำไปเสี่ยงโชคลุ้นเงินรางวัลมหาศาลจากตู้เสี่ยงโชคครับฝนตกไหลลงที่หน้าต่างเธอคิดถึงฉันบ้างไหมน้อเธอเมื่อวันจันทร์ที่แล้วสองเรายังได้เจอเธอส่งยิ้มมานั่งอยู่คนเดียวเลี้ยวมองที่หน้าต่างหากมีเธอข้างข้างก็คงจะสุขเธอคงไม่รู้ว่าฉันเองยังไม่มีใครหากเป็นเธอก็คงเข้าทีเธออาจจะมีใครคนนั้นที่แสนดีส่วนฉันคนนี้ก็คงจะเศร้าใจเธออาจจะมีแฟนแล้วก็เป็นได้ก็ยังสงสัยยังอยากจะรู้หวังแค่เพียงเธอมีใจให้สักหน่อยเฝ้าแต่รอคอยเพียงเธอบอกรักมาสุขใจยิ่งนักที่ฉันได้เพียงแค่มองตากับเธอก็สุขสุดหัวใจโอ้ส่วนฉันคนนี้ก็คงจะเศร้าใจเธออาจจะมีแฟนแล้วก็เป็นได้ก็ยังสงสัยยังอยากจะรู้หวังแค่เพียงเธอ
มีใจให้สักหน่อยเฝ้าแต่รอคอยเพียงเธอบอกรักมาสุขใจยิ่งนักที่ฉันได้เพียงแค่มองตากับเธอก็สุขสุดหัวใจก็สุขสุดหัวใจทำไปได้ทั้งหมด5ดวงโอ้โหร้องสะละมุนละม่อมเลยนะฟังเพลินเลยที่แปลกใจก็คือว่าไมค์อยู่กับที่แต่ว่าเสียงมีดังมีค่อยเองแล้วก็ไม่ได้เอาปากไปไหนด้วยนะแต่เหมือนกับว่าร้องดังร้องค่อยเองนุ่มนวลนุ่มนวลสมูทมากมากเรานั่งเรานั่งก็อยู่ริมระเบียงนี่เราจิบไปด้วยเราก็มีความสุขมากเลยนะเอาละมาดูว่าวันนี้อย่างที่เขาตั้งใจไว้ดูว่าจะเสี่ยงโชคไปได้กี่หมื่นหรือ1แสนแจ็คพอตเขาให้กับมูลนิธิไปเสี่ยงโชคครับตู้เสี่ยงโชคหาให้เจอแจ็คพอตของเรานะครับจะเป็นเลขเรียงทั้งหมดก็ได้นะฮะจากน้อยไปมากก็ได้หรือเหมือนกันหมดทุกตู้แจ็คพอตแตก 100,000 บาทพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับหลักหน่วยนะครับขอ5ขอ4ขอ0หรือ1มีโอกาสแจ็คพอตครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับมาดูนะฮะไรอันจะเสี่ยงโชคได้เลขอะไรนั่นแน่มีลังเลมาดูนะครับขอ4ขอ5ขอ0ขอ1นะครับพลังความดีที่ไรอันจะบริจาคเงินให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นจะทำให้เขาประเดิมโชคในตู้เสี่ยงโชคหลักหน่วยล้วงบอลได้หมายเลข0 1 4หรือ5เพื่อโอกาสลุ้นแจ็คพอตแบบเลขเรียงกันไปก่อนได้หรือไม่2ครับ2นะครับเอาละเลขเรียงนี่ไม่ได้แล้วตัดหมดเลยนะครับเหลือทางเดียวเลยก็คือ2เหมือนกันหมดทุกตู้มีโอกาสแจ็คพอตเอาละมาไปลุ้นกันต่อครับมาถึงหลัก10ต้องเป็นเลข2เท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับต้อง2เท่านั้นนะครับถ้า2นี่มีลุ้นแจ็คพอต 100,000 บาทจะได้เท่าไหร่นะครับตู้เสี่ยงโชคหลัก10ไรอันจะล้วงบอลได้หมายเลข2เพื่อลุ้นแจ็คพอต 100,000 บาทแบบเลขซ้ำกันต่อไปได้หรือไม่ความดีที่เขาบริจาคเงินรางวัลทั้งหมดในวันนี้ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นจะทำให้เขาโชคดีได้บอลหมายเลข2ไปได้หรือไม่จะได้เท่าไหร่นะครับ0ครับ0นะครับไม่ได้สัก10เลยนะฮะตอนนี้มีเงินอยู่2บาทตอนนี้ไม่ได้ลุ้นแล้วแจ็คพอต 100,000 แต่ลุ้นให้ได้มากที่สุดว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับไปที่หลักร้อยครับหลักร้อยครับเสี่ยงโชคครับต่อจากนี้ลุ้น5อย่างเดียวไรอันจะได้เลขอะไรนะครับกี่ร้อยครับเท่าไหร่ครับพี่เอว่าเท่าไรครับ4ตอนนี้ไรอันหมดสิทธิ์ลุ้นแจ็คพอต 100,000 บาทไปแล้วครับทำให้ในตู้เสี่ยงโชคหลักร้อยเขาต้องล้วงบอลให้ได้หมายเลข5เพื่อเพิ่มเงินรางวัลไปให้ได้มากที่สุดเพื่อเด็กๆในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นที่ไรอันจะบริจาคเงินรางวัลทั้งหมดให้ในวันนี้ครับพี่เอว่าเท่าไรครับ4 400 4ตามพี่เอเลยนะฮะ
400 4ตรงนี้อ๋อเหรอ2บาทนะครับตอนนี้402บาทแล้วไปดูหลักพันครับมาถึงหลักพันไรอันจะได้กี่พันนะครับ5เป็น5เท่านั้นเป็น5เท่านั้นถึงจะดีนะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับไรอันไม่ได้ขอให้ได้ต้องทำบุญนะจะได้เท่าไรนะครับ เอาละมาดูลุ้นกันนะครับ4,000ครับพวกเราต้องส่งกำลังใจให้ไรอันเยอะๆแล้วครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีเงินรางวัลอยู่เพียงแค่402บาทเท่านั้นในตู้เสี่ยงโชคหลักพันต้องขอให้ไรอันล้วงบอลได้หมายเลข5เพื่อเพิ่มเงินรางวัลไปอีก 5,000 บาทในการบริจาคยังช่วยเหลือมูลนิธิบ้านนกขมิ้นในวันนี้กี่พันครับ3,402บาทตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะครับไปลุ้นกันที่หลักสุดท้ายหลักหมื่นตรงนี้5อย่างเดียวนะครับเพราะว่าบริจาคให้กับมูลนิธินกขมิ้นไรอันนะครับตั้งใจขนาดนี้ขอให้ทำสำเร็จนะครับหาเลข5ให้เจอถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับ5ท่านนั้นท่านพร้อมกันนะครับ1 2ตู้เสียงโชคหลักหมื่นจะเป็นตัวกำหนดว่าวันนี้ไรอันจะบริจาคเงินช่วยเหลือเหล่าเด็กๆในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เพราะในวันนี้ไรอันตัดสินใจที่จะมอบเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้ในการเสียงโชคให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นขอให้ความดีส่งพลังสร้างปาฏิหาริย์ให้ไรอันได้เงินเพิ่มขึ้นไปอีก 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือเหล่าเด็กๆในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นด้วยเถิดครับ1 2 3 5โอ้โหแม่แรงบุญดีเหลือเกินนะฮะจริงทำไปได้นะครับถือว่าเยอะมากนะฮะ 53,402 บาทครับโอ้โหแม่สุดยอดจริงและอย่างที่ไรอันตั้งใจนะครับมอบให้มูลนิธินกขมิ้น 53,402 บาทครับสาธุขอบคุณนะโมทนาโอ้โหสุดนกร้องเลยนกดีใจเลยนกดีใจกันใหญ่เลยเด็กๆคงมีความสุขมากเลยนะครับอ่ะและอย่างที่ตั้งใจด้วยนะครับมอบให้กับป๋องนะครับ 5,000 บาทครับสาธุครับโอ้โหเชื่อว่าวันนี้คนไทยทั้งประเทศจะต้องอิ่มเอไปกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของไรอันกันมากๆครับเพราะวันนี้นอกจากที่เขาจะได้มอบเงินสมทบทุนความฝันให้กับป๋องจำนวน 5,000 บาทแล้วเขายังได้มอบเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้จากการเสี่ยงโชคในวันนี้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นมูลนิธิที่คอยช่วยเหลือเหล่าเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสเป็นจำนวนมากถึง 53,402 บาทพวกเราต้องขอขอบคุณไรอันมากๆครับที่มีจิตศรัทธาคอยช่วยเหลือเหล่าผู้ท้าฝันที่มายังรายการและช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับและด้วยความดีที่ไรอันได้ทำเสมอมาก็ได้ส่งผลให้ตอนนี้เขาสะสมเงินรางวัลจาก M150 ไปได้แบบมากมายมหาศาลถึง 3,686,569 บาทเพื่อนำไปเติมฝันเพิ่มกำลังใจให้มีพลังสู้ชีวิตต่อไปและพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อนะครับว่าไรอันจะป้องกันแชมป์และสะสมเงินรางวัลเพิ่มเติมไปได้อีกหรือไม่ในไม่หมดนี่เสี่ยงโชคและไม่ทำให้เราเศร้าใจไอ้มาส่งทางหยุดครับหยุดครับหลักหมื่นนะครับพี่ตุ๊กขอ4ขอ5มีโอกาสสูงนะที่จะได้นะ
พราะมาดีนะ5 5 5 5เลย